จนวันนี้ครับเราได้ไปเจอกับรูบิกรุ่นใหม่ของโมยูเนาะเลยบอลใช่ครับนั่นก็คือโมยู WRMV10 ครับผมเขามีทั้งหมด4รุ่นนะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็น20แมกเนตบอคอแล้วก็มีแมกเลฟอยู่ในนี้ด้วยครับเฮ้ยฮู้วู้ลื่นจริงเลยอ่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง EQ Lebon Family Fun อีกแล้วนะครับก็จากคลิปที่เราได้รีวิวแก15ไปเนาะLebon ใช่ครับก็เป็นรูบิกเรือธงของแกเลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอยากให้เรารีวิวรูบิกเรือธงของฉีย ี่เราก็เป็นคอนโด V4 นะใช่เราก็รีวิวไปแล้วนะครับจนวันนี้เพื่อนๆก็ขอมาอีกอยากให้เรารีวิวรูบิกเรือธงของโมยูครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวกันครับแต่ว่าเดี๋ยวๆไปนะครับแล้วถ้าเขาขอมาอีกคุณต้องเอามาอีกมั้ยเนี่ยอ้าวก็เพื่อนๆขอมาสมมุติแบบของดายันของอะไรเราก็ต้องจัดให้คุณเพื่อนๆขอมาเยอะนี่เพราะเขาเริ่มผมปี่แล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาทำคลิปรูบิกแล้วก็จะตามใจเพื่อนๆหน่อยไงโอเคไม่ต้องคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับโอเควันนี้มารีวิวรูบิกเหรอวันนี้เราจะมารีวิวรูบิกโมยูครับแต่ว่าขอบอกก่อนละกันเพราะว่าปกติเวลาคิวไปแข่งรูบิกเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้รูบิกโมยูนั่นก็คือลูกนี้ครับนี่เป็นโมยูเวยหลง WRMV9 ครับคือแบบเป็นลูกที่บิดดีมากคิวชอบมากลูกเนี้ยแล้วลูกนี้อีกอย่างนึงข้อดีของมันก็คือมีลายเซ็นอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ด้วยนี่แล้วอย่างนี้ใช้แข่งได้ไหมก็ไม่ได้ครับเขาบอกว่ารูบิกที่มีลายเซ็นหรือว่ามีรอยอะไรแบบปากกาไม่สามารถใช้ได้แล้วให้อาจารย์เฉลิมชัยเซ็นอันนี้ทำไมอ่ะก็คือวันนั้นเนี่ยรายการซูเปอร์เทนพาเราไปวัดล่องขุนใช่ไหมครับเราก็ไปเจออาจารย์เฉลิมชัยเราก็อยากให้เขาเซ็นรูบิกให้เราไงแต่ว่าก็ลืมเอารูบิกมาใช่แบบมีแต่รูปเนี้ยใช่แต่มีแต่รูปเนี้ยก็เลยใช้แข่งให้อาจารย์เฉลิมชัยเซ็นรูปนี้ครับมันก็ยิ่งแบบเป็นรูบิกที่คิวชอบเล่นมันอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถใช้แข่งได้ก็ไว้เก็บตั้งโชว์ไว้ครับรูปจนวันนี้ครับเราได้ไปเจอกับรูบิกรุ่นใหม่ของโมยูเนาะเลยบอลใช่ครับนั่นก็คือโมยู WRMV10 ครับผมไหนหยิบกล่องมาหยิบกล่องนะคือแบบของเพิ่งมาส่งเลยนะเลยบอลใช่ครับอันนี้ยังห่ออยู่เลยกล่องไปรษณีย์นี่ก็ยังห่อมาอยู่เลยครับนี่ห่อกำลังร้อนเลยว่าอุ่นปะกำลังอุ่นเลยแล้วมันตากแดดใช่ใช่เขาเอาไว้บนกำแพงเล่นมุกกับคนละมุกกล่องมันแทบจะไม่ต่างกันเลยอ่ะต่างแค่ลายอ่ะถ้ากล่องอันนี้กับ V9 อ่ะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เงาๆแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวรูบิกตรงนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่า WRMV10 เนี่ยเขามีทั้งหมด4รุ่นนะอันนี้ของเราก็จะเป็นรุ่นที่4เลยนะครับก็คือรุ่นแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะก็เป็นแบบรุ่นปกตินี่แหละส่วนรุ่น2ก็เป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพื้นผิว UV แบบพื้นผิวเงาไงก็คือต่างกันแค่พื้นผิวใช่ส่วนรุ่นที่3เนี่ยก็คือจะเป็น20แมกเนตบอคอนะครับแต่ว่าก็จะยังเป็นสปริงอยู่นะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็น20แมกเนตบอคอแล้วก็มีแมกเลฟอยู่นี้ด้วยครับแล้ว20แมกเนตคือมีแม่เหล็ก20ลูกงี้เหรอใช่ครับอยู่ในชิ้นบอคอตรงกลางครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแบบไอ้ V10 อันเนี้ยมันจะดีกว่ารูบิกเมนคิ้วเก่าคิ้วอย่างโมยู WRMV9 แค่ไหนครับหรือว่ามันจะแบบจะเป็นเมนเลยหรือเปล่าเราก็ต้องลองดูก่อนมันอาจจะแบบไม่ได้ต่างกันมากหรือว่ามันจะดีกว่าแค่ไหนเดี๋ยวมาเปิดกันครับปึ๊บกล่องเขาก็จะมีรูบิกอยู่ในกล่องนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ครับจะมีคู่มือครับคู่มือสุดหนาเตอะใหญ่มากก็คือใครเล่นรูบิกไม่เป็นก็อ่านคู่มือก็เล่นเป็นเลยครับจริงเหรอก็มันมีทุกสูตรเลยครับนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่มากส่วนต่อไปเป็นที่ปักของรูบิกรุ่นนี้ครับไม่ได้มันแปลกๆหน้าตาเหมือนดาบอ่ะเออใช่ว่าดาบพิฆาตอสูรเฮ้ยไม่ใช่ที่ปรับรูบิกอ๋อเขาจะมีใช้ที่ปรับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตรงกลางคลิปละกันก็คือที่ปรับอันเดียวเนี่ยปรับรูบิกได้หมดเลยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการ์ดครับนี่การ์ดครับปะคนนี้ชื่ออะไรครับคนไหนครับเสี่ยวมกหวังเดี๋ยวอย่าไปพูดชื่อกับมั่วซั่วโอ้โหคุณก็ส่งไปไม่ดูเลยโธ่ผมจะไปรู้ได้ยังไงเออเดี๋ยวเรามาดูกล่องรูบิกกันเลยไม่ต้องรอช้าวิธีเปิดบีบนี่นึกผมนึกว่าในสมองคือเปิดไม่ได้เปิดได้ รูบิกภายนอกครับเหมือนกันเป๊ะ V9 V10 ผมตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยรุ่นไหน V9 รุ่นไหน V10 เดี๋ยวเรามาลองบีบดวนครับหุ้ยหูหุ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะ
หูมันเร็วมากครับทุกคนหูโอ้ดูจากทรงแล้วน่าจะเร็วจริงลื่นมากครับเล่นไปเมื่อกี้รู้สึกคุ้มง่ายนะไม่เหล็กแรงมากแล้วก็คือลื่นมากแบบแห้งๆอ่ะเพราะเขายังไม่ได้หยอดน้ำยาอะไรมานะแต่ว่ามันแรงมากลื่นมากครับเรย์บอลลองดูครับฟิลลิ่งมีความแบบว่ามีความรู้สึกคล้ายๆ V9 ตอนแรกที่แกะจากออกแกะจากของเหมือนกันนะโอ้ยลื่นจริงเลยอ่ะคือแบบยังไงฮะมันจะคล้ายๆเกม15นิดนึงนะแต่ว่าพูดอย่างจริงเลยนะคือเกม15ตอนแกะกล่องออกมาครั้งแรกอ่ะมันคุมยากกว่าอันนี้อีกอ่ะอ๋อโอเคครับก็คืออันนั้นคือเรบอนต้องเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับอันนี้แบบตัดตัวได้เลยอ่ะคอร์เนอร์คัตติ้งง่ายๆครับนี่เป็นจุดเด่นของโมยูแล้วเนาะใช่ครับคอร์เนอร์คัตติ้งรีเวิร์สอะไรนี่โมยูตรงกลางก็คัตได้เลยเหรอนี่ครับชิวๆครับนี่ฟึบฟึบเดี๋ยวนี้ลูกอีกโมยูคือคัตได้หมดเลยครับใช่หรือถ้าแบบความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคัตไม่ต้องอะไรมากแล้วเพราะว่ารูบิกอะบิดไปนิดเดียวมันก็ไปเต็มลูกแล้วอะครับเนี่ยแม่เหล็กมันคือแรงมากโมยูเนี่ยไม่สามารถปรับแม่เหล็กได้นะครับคือมันมีหลายรุ่นแล้วที่โมยูปรับแม่เหล็กไม่ได้เพราะเขาคงคิดแล้วว่าแบบไม่ปรับไปก็เท่านั้นแหละก็เหมือนผมอะขี้เกียจปรับอะเอาอย่างนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่เขาทำมาดีแล้วโอเคต่อไปวิธีการปรับด้านในครับก็แกะมาอ่ะนี่ครับ okay. การปรับเขาก็จะเป็นแบบนี้คือบอกเลยนะเป็นแบบว่าโมยูรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ปรับแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้เป็นโมยูรุ่นแรกที่เขาเปลี่ยนการปรับครับเปลี่ยนยังไงครับเขาเปลี่ยนหน้าตาการปรับต่างๆอ่ะปกติมันจะเป็นแบบว่าสปริงสีฟ้าให้ปรับครับโมยูอ่ะแต่ว่ารุ่นนี้เราจะต้องใช้นี่ครับเลยบอลขอดาบเลยนี่ ที่ปรับแม่เหล็กที่มันเป็นแง่งๆสองแง่งนี่ครับนี่สองแง่งตรงนี้เราก็จิ้มลงไปตรงรูๆสีฟ้าตรงนี้ครับเราจิ้มลงไปแล้วเราก็หมุนได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราหมุนตามเข็มเนี่ยจะเป็นการปรับความแน่นหลวมนะส่วนถ้าเราหมุนทวนเข็มเนี่ยจะเป็นการปรับฟิลลิ่งของลูกนี้ครับซึ่งเราไม่ปรับหรอกก็เอาแบบนี้แหละดีแล้วคนนี้อย่างดีคนนี้ยังไม่ได้ดูอะไรเลยผมได้ดูมาแล้วอันยาวๆทำอะไรครับที่ยาวๆอันยาวๆก็ผมไปดูแล้วเห็นมีใครพูดเลยก็ตัดทิ้งครับเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าข้างในกันว่าเป็นยังไงลืมบอกไปอันนี้เนี่ยคือดีมากเพราะว่ามีแม่เหล็กในชิ้นคอร์เนอร์ครับแม่เหล็กตรงปลายชิ้นคอร์เนอร์อ๋อมีแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ยังมีตรงปลายชิ้นเอ็ดอีกครับนี่ครับตรงกลางก็จะเป็นบอคอแบบนี้ครับเขาเป็นแบบสีขาวเราใช่ครับเหมือนไข่มุกเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนไข่มุกสีดำเขาบอกเหมือนไข่มุกผมสีขาวอ๋อโอเคครับไม่ใช่เปเล่ไข่มุกดำอะไรวะและดูครับลูกนี้คือออโต้ไลนิ่งสบายๆครับนี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ก็คือตึ๊บก็มีเนี่ยเนี่ยนี่ครับก็คือระบบดูดกลับของแม่เหล็กจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแก้ดูครับว่าจะเป็นยังไงสักคนละโซฟคนละโซฟมาครับมาดูเลบอนกันครับโอ้ยยังลื่นลื่นมากเลยอ่ะยังไงครับตอนนี้เขาเก็บชั้น2อยู่ปึ๊บเรียบร้อยสูตรบานาเพียนแล้วก็สูตรจบยังไงครับโอ้ยได้สูตรนี้แล้วโอ้โหเท่าไหร่ครับ23ครับใช้เวลาไป23วิครับนี่เป็นไงครับเมื่อกี้เล่นรู้สึกไงเลยบอลถือว่าลื่นมากเลยอ่ะแบบตอนแรกเกือบพลาดแล้วแต่ว่าหลังๆยังกลับมาได้อยู่ใช่โอเคครับมาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยลื่นเรียนเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยโอเคใช้เวลาไป19วิครับนี่รู้สึกว่ามันแบบลื่นมากถามว่ามันคุมอยู่ไหมมันก็ถือว่าคุมยากนะเพราะว่ามันแบบบิดลื่นมันลื่นมากแต่ว่าตอนที่เราเล่นครั้งแรกว่าอาจจะแบบยังไม่ได้ลองแก้ใช่คิดว่าเราต้องแบบว่าไปแบบว่าเล่นเรื่อยๆเล่นบ่อยๆถึงจะปรับตัวได้หรือไม่ก็ต้องแบบว่าปรับแบบว่าใส่น้ำยาหนืดอะไรเงี้ยเนาะมันลื่นจริงนะตอนที่เราเล่นแบบว่าโมยูวีเก้าตอนแรกๆมันก็ลื่นแบบนี้แหละครับทุกคนแต่ว่าลูบิกลูกนี้ใครชอบแบบว่าความเร็วลูบิกเร็วๆบอกเลยลูกนี้ก็คือจบแน่นอนครับ
ต็ม10 EQ ให้ 8.5 ละกันถ้าเกิดว่ามันแบบว่าหนืดกว่านี้จะดีมากแต่ว่าถ้าหยอดน้ำยาหนืดก็น่าจะดีกว่านี้แหละเนาะใช่แล้วเลบอลล่ะเลบอลให้7ครับเพราะว่ามันลื่นไปเยอะเลยเหรอใช่มันลื่นไปเยอะอยู่นะแต่ว่าโดยรวมสำหรับคิวก็ถือว่าชอบครับลูกนี้ก็ถ้าเกิดคลิปหน้าใครอยากให้เรารีวิวลูบิกลูกอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับคลิปนี้เราก็ขอตัวไปแบบว่าหย่อนพิการหนืดกันนะทุกคน ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย